สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับผมก็ตอนนี้เรากำลังทดสอบระบบของการสื่อสารออนไลน์นะครับผ่านเพจเอระเหยรอยชายผมอนันต์นาคคงนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งของจอมีอาจารย์เออัศดาวุฒินะครับอยู่ที่เรือนบะเลงสวัสดีครับอาจารย์เอครับสวัสดีครับอาจารย์วัชระเปรมปรีอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับที่อยู่อยู่บ้านครับรอเข้าพอดีครับ ลองซ้อมดูครับจริงๆเรานัดกันในวันพรุ่งนี้ช่วง 17:00 น.นะครับที่จะได้พบครูบาอาจารย์กับเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวของคุณครูอุทัยแก้วละเอียดวันนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ล่วงหน้าเพื่อจะทดลองระบบของการไลฟ์การสื่อสารกันก่อนอาจารย์อัจฉรวุฒิเมื่อกี้นี้สัญญาเรามีปัญหาเล็กน้อยนะฮะ
ก็เรื่องของการไลฟ์ก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเรื่องของภาพค้างบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นการทดลองแล้วกันนะครับคือตรงนี้เราก็ใช้พื้นที่ของเพจเอระเหยรอยชายในการที่จะบอกเล่าเรื่องของเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่16มิถุนายนนี้ครับก็เป็นเรื่องงานพระราชทานเพลิงศพของครูอุทัยแก้วละเอียดครับก็เลยอาจารย์อนันต์นาคคงก็ได้กรุณาเปิดพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะได้พูดคุยกันเพื่อเป็นการเกริ่นกันว่าเราจะทํางานอะไรอย่างไรกันบ้างเราจะระลึกถึงครูอุทัยยังไงบ้างครับครับผมเราจัดรายการตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของงานมือสมัครเล่นเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่หลุดรั่วออกไปหรือว่าอาจจะมีความไม่เหมาะสมนะครับก็คงจะพัฒนากันไปเรื่อยอย่างไรก็ตามแต่ อุทัยแก้วละเอียดทำให้หลายๆคนนะฮะจะได้มาพบกันในห้องเพจของเอระเหยรอยชายเอาเข้าจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าสังคมไทยณปัจจุบันรู้จักคนชื่ออุทัยแก้วละเอียดขนาดไหนคงต้องรบกวนทั้งสองท่านช่วยกันเติมเต็มนะครับว่าใครคือครูอุทัยแก้วละเอียดครับให้อาจารย์เอพูดก่อนนะขอบคุณครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องของคงต้องแบ่งเป็นกลุ่มคนหลายกลุ่มนะครับว่าการรับรู้ต่อตัวตนของครูไทยแก้วละเอียดนั้นเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนครับว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นท่านก็เป็นนักดนตรีอาชีพเป็นนักดนตรีโดยตระกูลนะครับท่านเป็นคนอัมพวาครับท่านเกิดปีพ.ศ.2475ครับแล้วก็อยู่ในครอบครัวของนักดนตรีนะฮะแล้วก็เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กๆนะครับกับครูปนนิลวงศ์กุปานิลวงศ์นะครับแล้วก็ครูพริมนักปีจนกระทั่งได้เติบโตเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของครูหลวงดิษฐ์ไพเราะแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงผลงานดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายนะครับที่สำคัญด้านหนึ่งนอกจากเป็นเรื่องของที่ท่านเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วความสำคัญที่คนส่วนใหญ่รับรู้ด้านหนึ่งคือเรื่องของครูอุทัยท่านเป็นครูครับแล้วก็เป็นครูที่สอนผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เด็กเล็กๆสอนที่บ้านนะครับสอนที่พัฒนศิลป์ของอาจารย์ดร.อทิตย์นาคสวัสดิ์สอนที่โรงเรียนมัธยมสอนที่มหาวิทยาลัยหรือแม้แต่กระทั่งเป็นที่ปรึกษาในการที่จะทำงานสำคัญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีครับเพราะว่าจึงผมคิดว่าความรู้จักที่เรามีรู้จักครูไทยนั้นจึงมีหลายมิติมากๆครับครับก็เมื่อกี้นี้สรุปว่ามีทั้งความเป็นนักดนตรีนะครับมีทั้งความเป็นครูอาจจะมีอีกมิติอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงในตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของความเป็นนักประพันธ์เพลงครับผมชีวิตของครูคนหนึ่งที่ขึ้นมาจนถึงได้รับการยกย่องจากทางประเทศไทยเนี่ยให้เป็นศิลปินแห่งชาติคงไม่ใช่คนธรรมดาแน่สักครู่นี้อาจารย์พูดถึงบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของครูไทยนะครับผมได้ยิน3ชื่อคือครูปานนิลวงศ์ครูพริมนักปี่และคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงรายสุดท้ายนั่นคงไม่มีปัญหาทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นอย่างดีรบกวนช่วยขยาย2ท่านก่อนหน้านี้นะครับก็ที่จริงอาจารย์อนันต์ก็ขยายได้เยอะเลยนะครับครูปานิลวงศ์จริงเป็นมีความเกี่ยวข้องกับทางครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะด้วยหลายๆทางทีเดียวนะครับรวมถึงเป็นนักดนตรีที่ได้มาถวายงานในวังในพระนครก่อนรุ่นของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะด้วยซ้ำนะครับคุณครูไทยได้รำเรียนดนตรีได้เป็นคนระนาดเลยนะครับเรียนดนตรีกับครูปานิลวงศ์นะครับแล้วก็ตั้งแต่เล็กๆเลย8ขวบจะมีความสามารถเกินวัยนะครับเวลาจะออกงานไปที่ไหนครูปานก็จะพาครูไทยไปด้วยแต่ว่าเนื่องจากยังเล็กอยู่ให้บทบาทตีข้องวงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจนกระทั่งคุณครูอุทัยได้ไปเรียนต่อกับครูพริมนักปี่ครับซึ่งตรงนี้เองนะที่ขยายความคือใครอ๋อครับครูพิมพ์นักปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นชาวอัมพวาเช่นเดียวกันครับแล้วก็ลูกหลานของท่านก็ก
ก็ได้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนักหลวงประดิษฐ์ไพเราะในหลายระดับนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นันท์น่าจะใช้ขยายความให้ผมได้ดีกว่านะครับแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูอุทัยก็คือว่ามีวาระสำคัญครับก็คือลูกชายของคุณครูพริ้มนักปีเนี่ยถึงช่วงวัยที่จะต้องบวชเรียนก็ปรากฏว่าก็ได้เชิญคนสนิทสนมนะครับก็เชิญคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะมาด้วยปรากฏว่าในงานบวชนั้นเนี่ยก็มีการแสดงละครคุณครูพริ้มก็ให้คุณครูอุทัยเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนระนาดที่จะตีประกอบละครในคราวนั้นปรากฏว่าคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเห็นนักระนาดคนนี้ครับก็ถูกตาต้องใจมากว่าโอ้เป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวดูฉลาดเฉลียวก็เลยขอตัวคุณครูอุทัยแก้วละเอียดเนี่ยเข้ามาอยู่ในสำนักบ้านบาดตั้งแต่ประมาณช่วงเวลานั้นครับครับผมตระกูลนักปี่ก็เป็นตระกูลสำคัญนะครับแล้วก็ลองสังเกตว่านามสกุลนี่เป็นนามสกุลที่บ่งบอกถึงความสามารถในทางดนตรีซึ่งคงไม่ใช่แค่เป่าปี่เก่งเดียวนะเราอาจจะรีเฟอร์ถึงคนสำคัญที่ตอนนี้ก็ยังมีบทบาทอยู่คือครูประทีปนักปี่อาจารย์วัชระรู้จักใช่ไหมเอ่ยใช่ครับก็เคยมาอยู่ใจเกษมก็เป็นรุ่นน้องผมนะครับก็มาอยู่ที่ชมรมดนตรีไทยสมัยหนึ่งเป็นลูกหลานเป็นลูกของครูปฐมนะฮะแล้วก็ปฐมนักปี่ปู่ใช่ครูพี่เป็นปู่ใช่ก็เป็นเชื้อสายจากดนตรีมาวาครับสมัยนั้นอาจารย์ประทีปเนี่ยก็มาเรียนที่เจริญเกษมก็เราก็สนิทกันก็ไปงานที่บ้านพ่อเขายังรับงานที่พาดมอนนะเราก็ไปกันทั้งทีไปหลายคนก็ไปรู้จักพี่น้องรู้จักหมดครับกันนั้นก็สนิทกันมาโทษทีอำเภอนี่เป็นดนตรีเลยนะวัดบางกระพร้อมนะฮะรู้สึกกับบ้านเขาอยู่ตรงหน้าใกล้ๆวัดบางกระพร้อมเป็นดงดนตรีใช่ไหมเป็นมีปีพาดมอญคือใครที่บอกว่ามีที่มาพื้นฐานจากอำเภอเนี่ยอย่างน้อยต้องมีการันตีแล้วแหละว่าต้องมีความสามารถทางด้านดนตรีจะเก่งมากน้อยขนาดไหนไม่รู้แต่ชื่อของคนอำเภอที่เป็นคนดนตรีที่เราน่าจะรู้จักกันมีใครบ้างเอ่ยหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงช่วยกันเติมนะอาจารย์เอ๊ครับที่จริงรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับครับผมฮะก่อนหน้านั้นเป็นครูกล้ำใช่ไหมครับโอ้ร้อยนะเป็นรุ่นที่ก่อนหน้านั้นครับครับครับแล้วก็มาครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะมีอาจารย์ดร.ทิพย์นักสวัสดิ์นะครับแล้วก็มีครับที่จริงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนับเป็นรูปแม่กลองซะมากกว่าซึ่งมันก็เลยต่อไปไปถึงราชบุรีด้วยอะไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีศิลปินดนตรีมากมายเลยทีเดียวครับแล้วว่าจะโดดมาถึงหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้เนี่ยไม่ใช่เล่นแล้วก็ท่านเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆหรือเปล่าที่ออกจากอัมพวามาสร้างชื่อเสียงในวงการดนตรีบางกอกถ้าตามบันทึกนะครับอาจารย์หนองครับครูสิงห์ครับครูศิลป์ได้เดินทางมาแล้วก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของคุณครูพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางกูลหรือครูมีแขกนั่นเองนะครับก่อนที่จะกลับนำวิชาต่างๆกลับไปที่อัมพวาเพราะฉะนั้นทางเพลงในสำนักของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเดิมเนี่ยก็จะมีทั้งทางที่เป็นของอัมพวาดั้งเดิมแล้วก็เป็นทางของครูมีแขกด้วยครับโออัมพวาจนถึงณวันนี้ก็ยังมีชุมชนดนตรีอยู่ไหมครับก็ถือว่าแข็งแรงครับแล้วก็มีวงดนตรีในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปีพาดนะครับเป็นแปรเป็นหุ่นนะครับอะไรต่างๆซึ่งในพรุ่งนี้เราก็คงจะได้คุยกับผู้ที่ยังสืบทอดเรื่องของดนตรีปีพาดสายอาชีพของอัมพวาด้วยกันครับครับผมพรุ่งนี้เราเชิญพี่น้องร่วมสายเลือดกับครูอุทัยนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นนายวงปีพาดชั้นนำของอัมพวามาพบกันในรายการนี้ด้วยวงดนตรีนี้ชื่อวงไทยบรรเลงซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีที่มาของเขาเหมือนกันวงไทยบรรเลงนี้ก็ถือว่าเป็นวงดนตรีที่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ชื่อใช้ชื่อว่าไทยบรรเลงเป็นวงที่ครูไทยท่านได้สืบทอดมาจากต้นตระกูลนะครับครูถึกอะไรต่างๆนี้จนกระทั่งคิดว่าน่าจะมีชื่อวงดนตรีที่เรียกง่ายๆคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็เป็นผู้ตั้งชื่อ
วงดนตรีนี้ว่าไทยบรรเลงให้กับรูไทยก็ละเอียดด้วยครับซึ่งจริงๆนะพวกเนี้ยแตกต่างเนาะเพราะว่าทออุทัยนี่คือมหันต์อากาศยอยักษ์แต่ว่าไทยบรรเลงเราเห็นกันในภาพทั่วไปนี่คือสระไอทอทหารยอยักษ์ครับซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวผมลืมไปนิดนึงว่าพรุ่งนี้เนี่ยครับเราฟังครับครับผมพรุ่งนี้ผมลืมไปนิดนึงว่าเราอาจจะได้คุยกับนักดนตรีสายอัมพวาอีกคนนึงที่สำคัญครับนั่นคือคุณครูสนองหลวงสุนทรครับศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันซึ่งท่านก็จะมาพูดถึงเพื่อนรักของท่านคือคุณครูไทยแก้วละเอียดที่ช่องทางนี้แหละครับพรุ่งนี้ครับเมื่อตอนต้นรายการถ้าเกิดว่าใครเข้ามานะครับแล้วก็ได้เห็นวงปี่พาทย์มีมือระนาดเอกที่บรรเลงคนนั้นคือครูสนองหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติที่บรรเลงร่วมกันครูอุทัยครูสนองแล้วก็อีกหลายๆคนซึ่งอยู่ในวงดนตรีวงนั้นก็เป็นกลุ่มศิษย์ของหลวงประดิษฐ์ไพเราะแต่ที่สังเกตก็คือโดยความเป็นคนอัมพวาและมีความผูกพันกับหลวงประดิษฐ์ไพเราะมากนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์เล่าถึงว่าครูไทยได้เข้ามาเรียนกับหลวงประดิษฐ์ไพเราะคงไม่ได้เรียนที่อัมพวาแต่ว่าเรียนที่กรุงเทพก็มีพรุ่งนี้เราอาจจะได้เชิญครูสนองเล่าถึงชีวิตตอนช่วงนี้คือเรื่องของบ้านบาดแต่ช่วยเรียกว่าโหมโรงเรื่องของบ้านบาดให้ฟังสักนิดนึงดีกว่าคือสำนักดนตรีบ้านบาดเนี่ยก่อตั้งเมื่อประมาณปี2475ครับบ้านบาดคือ บ้านดนตรีศิลปะบรรเลงเนี่ยก่อนหน้านั้นบ้านของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยจะอยู่ที่บ้านเล่าว่าใช่ครับใช่ปีที่คุณครูอุทัยเกิดแล้วบ้านบาดก็เกิดขึ้นปีนั้นครับแล้วก็ถือว่าทำให้สามารถลูกศิษย์ลูกหาได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมจะอยากจะเล่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณครูอุทัยแล้วกันนะครับว่าคุณครูอุทัยเนี่ยท่านเข้าไปเรียนดนตรีกับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะแล้วเจออะไรบ้างสิ่งแรกที่เจอเลยนะครับคือซึ่งต่างๆเหล่านี้เปรตต่างๆเหล่านี้เรานำไปใช้ในละครเรื่องระนาดเอกเมื่อปี2528ครับคุณครูอุทัยเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่บุคลิกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการตีระนาดแต่ปรากฏว่าพอไปเริ่มเรียนจริงๆจังๆกับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคุณครูไทยโดนไม้ขัดหลังนะครับในนั้นก็คือทำเป็นไม้เป็นกากบาทเนี่ยแล้วก็ผูกขัดหลังไว้ให้อกผายไหล่พึงหน้าตั้งตัวตรงแล้วก็ขันน้ำที่วางอยู่บนศีรษะเนี่ยครูไทยก็โดนเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ครูไทยมาเล่าให้ฟังเพื่อแล้วเราก็ไปใช้ในละครระนาดเอกตอนนั้นครับหลายคนที่ดูสดตอนนี้อาจจะเกิดไม่ทันละครเรื่องระนาดเอกนะครับก็เป็นผลงานของครูช่างชนประคันจันเลืองศิลปินแห่งชาติรายล่าสุดเหมือนกันที่ท่านนำเอาแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์นะครับเมื่อครั้งนั้นดาราที่อยู่ในจอของเราคือพี่ออสวัชระนี่เคยร่วมเล่นระนาดเอกด้วยจำครับครับปีนั้นก็ไปเลยร่วมมามียักษ์บุญส่งด้วยไปอยู่ในทีมสิทธิ์กูทองบ้านหลวงประดิษฐ์เนี่ยแหละก็อยู่ในทีมของพระเอกนะก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมนิดๆหน่อยๆครับก็ไม่นิดไม่หน่อยแล้วครับผมจำได้ว่าพี่ออสนี่ก็เดินทางเยอะมากเลยไปกับทีมงานแล้วก็ช่วยอะไรต่างๆนานาประสานงานเยอะมากนะครับแล้วก็บรรเลงสดอยู่ในงานชิ้นนี้ด้วยความทรงจำตรงนั้นก็มีหลายคนที่เป็นศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่มาร่วมกันนะครับใช้ความผูกพันแล้วก็มาร่วมแสดงอยู่ในงานนี้แต่ว่าไม่ได้มีตัวครูไทยอยู่ในนั้นแต่ครูไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับอาจารย์ศาสดาวุฒิเล่ากันต่อดีกว่าว่าสำนักดนตรีบ้านบาดที่ครูมาเรียนนะครับสภาพในตอนนั้นมันเหมือนกับโรงเรียนดนตรีอะไรทั่วไปใช่ไหมเอ่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนที่บ้านบาดก็จะมีหลายส่วนนะครับก็คือศิษย์ที่เป็นศิษย์ที่มาเริ่มต้นที่นี่เลยนะครับอยู่กินที่นี่เลยก็จะมีส่วนหนึ่งลูกศิษย์ที่เป็นมาแล้วแล้วก็แวะเวียนมาเรียนดนตรีมาต่อเพลงไปกลับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งแต่คุณครูไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มาแล้วมาเลยครับมาแล้วมาอยู่ที่บ้านคุณครูเลยนะครับ
แล้วก็ในช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อบ้านบาทเต็มเนี่ยก็คือคนอาศัยอยู่เยอะมากเต็มไปหมดเลยครูไทยก็ได้มาพักค้างอยู่ที่มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือเรือนบรรเลงในปัจจุบันนี้นะครับเรือนข้างหลังบ้านเนี่ยที่อาจารย์อัครวุฒินั่งอยู่ตรงนี้คือครั้งหนึ่งเคยเป็นที่นอนของครูไทยครูอูไทยครูสิรินักดนตรีครูสนอหลวงสุนทรหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์รุ่นเล็กๆกันนะครับก็จะมาพักที่นี่ตอนเช้าก็เข้าไปเรียนดนตรีกับคุณครูหลวงปิดไพเราะครับฟังดูเหมือนเป็นหอพักนะก็เราถึงเรียกว่าลูกศิษย์นะฮะเราเรียกลูกศิษย์ก็คือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับแล้วก็ครูครูไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความฉลาดว่องไวนะครับแล้วก็ต่อเพลงเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทางเพลงที่สำคัญแล้วก็ผาดโผนทีเดียวจากคุณครูหลวงปิดไพเราะเยอะครูไทยจะได้ฉายาว่าเผือดน้อยเผือดนะฮะเผือดเผือดฮะใครเด็กถ้าเผือดก็คือในลูกศิษย์เอกของได้เลยครับครูเผือดนักระนาดสมัยก่อนมีชื่อมากครูไทยเล่าให้ฟังแล้วครูไทยก็ได้เป็นเกือบน้อยครับน่าจะมีความโด่งดังเนาะในเวลานั้นครับครูเผือดนักประนาดก็ถือว่าเป็นนักประนาดรุ่นโตของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับซึ่งก็มีความมีทั้งความรู้ความสามารถครูไทยเป็นคนรุ่นเล็กแต่ว่าก็เสียงประนาดแล้วก็ความเคร่งครัดว่องไวก็คล้ายคลึงกันครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็ตั้งฉายาให้ว่าเผือดน้อยครับครับด้วยความสามารถที่ใช้นักระนาดไอดอลนะครับเอามาเป็นตัวอย่างต้นแบบสมัยหลังนี้เราอาจจะเปรียบเทียบพวกอะไรเดียนักกีตาร์นะครับต้องดีดให้ได้อย่างจิมมี่เฮนดริกซ์หรือนักไวโอลินต้องเล่นให้ได้อย่างปากานินี่เผือดน้อยก็กลายมาเป็นหมุดหมายอันหนึ่งของคนดนตรีที่ถูกตั้งสมญานามเอาล่ะครับพอครูไทยกลายมาเป็นพ่อเผือดน้อยก็ต้องแสดงพลังหรือแสดงความสามารถในการบรรเลงระนาดเอกแต่จริงๆท่านมีความสามารถรอบด้านไม่ใช่แค่ระนาดเอกเท่านั้นเล่นได้รอบวงเลยนะฮะทราบว่าอย่างนั้นครับจริงท่านเป็นคนระนาดนะครับแต่ว่ารุ่นหลังๆเราจะพบท่านดูเหมือนกับเป็นคนทุ้มซะมากกว่าจริงท่านเป็นคนระนาดแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณครูไทยเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาต่อเพลงกับคุณครูหลวงปิดไพเราะเนี่ยครูหลวงปิดไพเราะจะต่อเพลงในลักษณะที่ว่าปรับให้คือเป็นช่องเป็นฉากเลยว่าทางนี้จะเป็นยังไงดียังไงอะไรยังไงเพราะนั้นครูไทยก็จะได้ทางที่พิเศษไว้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สาธุการเลยทีเดียวนะครับคุณครูไทยก็จะได้ทางวันหน้าสาธุการที่เป็นแบบฉบับหนึ่งนะครับซึ่งลูกศิษย์หลายๆคนก็ได้ต่อมาในทางวันหน้าสาธุการนั้นจะเป็นการรวมกลอนแต่ละประเภทไว้ด้วยกันนะครับเป็นการเลือกใช้กลอนแต่ละประเภทซึ่งมีความน่าสนใจมากทีเดียวครับแล้วก็ครูไทยก็บอกว่าเวลาครูหลวงปิดไพเราะต่อเนี่ยด้วยความใจกว้างของครูหลวงปิดไพเราะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องทางระนาดทุ่มเนี่ยบางทีท่านจะต่อให้เที่ยวเดียวแล้วครูหลวงปิดไพเราะก็บอกว่าอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะลองทำเองถูกผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะผมว่าท่านคงเห็นแล้วว่าลูกศิษย์คนไหนเนี่ยจะทำได้มีความสามารถที่จะทำได้ซึ่งภายหลังเนี่ยเราก็เห็นผลงานเพลงของครูไทยแย่ๆครับแล้วเมื่อไหร่ที่ครูไทยกลายมาเป็นคนดังในเรื่องระนาดทุ้มพี่ออสจำได้ไหมครับน่าจะเป็นการประชันครั้งหนึ่งครับใช่ก็มีเขาเล่าให้ฟังว่าไปประชันกับบ้านเหลียปันดี้นะครับครับครูไทยบอกว่าเขาไปตีทุ้มได้ต่อทางทุ้มเก่าในจากครูสาลี่มาลัยมานแล้วก็วันนั้นก็เป็นวงมาลัยมานเนี่ยไปประชันกับบ้านเหลียวันนี้ที่สังคีตศาลาประมาณปี2510นะที่พี่ศักดิ์ลินเล่าให้ฟังแล้วก็ไปตีทางระนาดทุ้มเนี่ยกลางในประชันกับเหลียวันนี้ปีนั้นน่ะครูสนอไม่ได้ตีระนาดนะครูเมธาหมู่เย็นตีแล้วครูสนอเนี่ยไปเป่าปีเนี่ยผมว่าเสียดายไม่มีเทปชุดนั้นไม่มีเทปให้ดู50ปีกว่า50กว่าปีแล้วก็เนี่ยก็เป็นแบบว่าตั้งแต่นั้นครูไทยก็เลยกลายเป็นคนระนาดทุ้มเลยเพราะว่าตีได้สุดยอดสุดเด็ดอะไรเงี้ยเขาเล่าว่านะตั้งนั้นมาครูไทยต้องไปตีระนาดทุ้มตลอดก็ประมาณว่าอย่างนี้ว่าเป็นคนระนาดทุ้มขึ้นมาแต่บัดนั้นความพิเศษของคนตีระนาดทุ้มจะต้องขยายกันหน่อยว่ามันมีลักษณะเฉพาะยังไงที่
คนเนี้ยคือคนระนาดทุ้มที่ชัดเจนนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะเท่าที่เคยศึกษากับครูไทยเนี่ยคือ1ต้องมีหัวคิดต้องฉลาดนิดนึงต้องรู้จักทางเพลงหรือว่าแนวเพลงที่จะต้องตีคือเป็นการที่ตีประคบประหงมไปกับวงอ่ะคือมักษามันต้องใช้ลูกเล่นที่แบบถึงเวลาตีก็ต้องตีใส่ทางบางทีก็ไม่ต้องไปตีให้มันลกอะไรเงี้ยคล้ายๆครูก็บอกว่ามันก็มันต้องมีหัวคิดน่ะคือจะต้องยากกว่าอย่างอื่นน่ะครูไทยนี่เป็นระนาดทุ้มแบบเดี่ยวเก่งหรือว่าวงเก่งครับโอ้ทั้งเดี่ยวทั้งวงคือสุดยอดอ่ะคือสามารถด้นได้เลยทันทีผมเคยตอนที่อยู่จังเกษมก็ไปเล่นงานไงครูไทยเดี่ยวเพลงเขมรไซโยกฮะไปตีเป็นเพลงเดี่ยวอ่ะแต่เดี่ยวด้วยนะดีเป็นทางเดี่ยวโอ้โหฟังจะไปยังไงแต่คือท่านโดนอ่ะแล้วผมก็มันก็แปลกดีเนี่ยแสดงว่าทุกเวลาที่ครูไทยจะใช้หัวคิดประดิษฐ์ประดอยทำนองทางได้หมดอ่ะบางทีไปต่อทางอะไรเนี่ยเคยต่อวันนี้ต่อมือนี้พอพรุ่งนี้มาอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วคือครูก็จะโดนมาอีกคิดมาอีกเขาจำไม่ได้ว่าเมื่อวานต่ออะไรไว้คือเราก็ได้หลากหลายไปอีกนะประมาณว่าเนี่ยแหละคือสอนให้เรามีความคิดอ่านนะประมาณนั้นประมาณหนึ่งครับก็เนี่ยชื่นชมในความสามารถของครูทำไปทำมาเลยกลายเป็นดังทางทุ้มใช่สุดยอดคือแต่ครูยังบอกแล้วครูสู้ครูบุญยังไม่ได้หรอกเขาจะถ่อมตัวว่าครูสู้เคยไปประชันกับครูบุญยังก็เล่าให้ฟังว่าที่อยุธยาที่ไหนสักที่เนี่ยต้องให้ครูสอนเล่าหรือไม่ใครรุ่นนั้นอ่ะเพราะว่าเอายกลางมาคนมากลางศาลาเลยประมาณว่าตีอะไรก็โอ้โหสู้มือสู้พี่ยังไม่ได้มือพี่ยังก็ร่อนกว่าแต่ต้องด้นเพลงพวกเพลงตีปฏิเพลงแปะเพลงอะไรเนี่ยครูไทยจะด้นเพลงพวกนี้ไปตีเพลงพวกพญาโศกแขกมอนี่ครูจะสู้ต้องมาด้นเพลงเล็กๆอ่ะประมาณนั้นเห็นเลยเล่าว่าก็น่าสนุกนะว่าได้ใช้สมองอะไรเงี้ยก็เป็นการที่ใช้ความสามารถครับทางระนาดทุ้มนอกจากโดดเด่นที่ได้เห็นในฉากของการประชันที่สังคีตศาลาครูไทยก็แสดงฝีมือระนาดทุ้มในวาระพิเศษอยู่เรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับก็มีไปเชิญออกของรายการหมอบุญพิษก็เชิญไปคนระนาดทุ้มในศตวรรษในอะไรที่สังคีตไอ้ที่ศูนย์ธนาคารกรุงเทพอ่ะก็เคยมีเทปอยู่ใน YouTubeก็ตีก็รู้สึกว่าท่านจะชอบด้วยนะผมว่าตีไปเนี่ยทุ้มมันลูกทุ้มอยู่ในหัวตลอดอ่ะเพราะการคิดแตกทางที่มันแตกฉานนะแล้วความที่เป็นคนรอบตัวนะคือจะตัดจีบอะไรได้หมดเลยร้องก็ได้ซ้อก็ได้อะไรคือครูก็บอกครูเรียนมางั้นเรียนมาจากครูท่านใดท่านหนึ่งเช่นซ้อบอกต่อจากอาจารย์ดร.อุทิศก็สอนให้อะไรเงี้ยคือท่านจะรับความรู้จากผู้อาวุโสที่แล้วท่านก็บอกว่าเคล็ดลับอะไรเงี้ยวิธีการบรรเลงอะไรเนี่ยมันต้องมีทักษะมีอะไรเอาจริงเอาจังอะไรประมาณวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างครูไทยกับศาสตราจารย์ดร.อุทิศสวัสดิ์นะครับซึ่งจะเล่าผ่านลูกศิษย์ของท่านก็คืออาจารย์จุ๊บใช่ไหมการประสบสังฆธรรมนักร้องนักร้องวันนี้เราอาจจะชวนท่านผู้ชมนะฮะลองไปเสิร์ชดูรายการชื่อว่าด็อกเตอร์อุทิศแนะดนตรีไทยดูล่วงหน้ากันก่อนจะได้สนุกในการฟังพี่จุ๊บหรืออาจารย์ประสบสังฆธรรมพูดถึงว่าในอดีตเนี่ยมันมีรายการโทรทัศน์ที่น่าจะดังที่สุดในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกันกับดนตรีไทยแล้วก็ยาวนานที่สุดหลายสิบปีนะต้องตื่นขึ้นนะดนตรีไทยโอ้ยนานตั้งแต่ผมเด็กๆจำได้ผมประมาณสัก10ขวบแล้วก็ตื่นดูแล้วก็ได้รับความรู้ตรงนั้นด้วยถึงนำมามีส่วนเข้ามาเป็นนักดนตรีไทยแล้วมันเป็นการในลักษณะที่เขาเรียกว่าไลฟ์โชว์คือสดทุกอย่างใช่ความเก่งได้มีเทปความเก่งของผู้ดำเนินรายการคือศาสตราจารย์ดร.อุทิศเองที่สามารถอยู่หน้าจอเล่าเรื่องได้ทุกอย่างแล้วก็นักดนตรีซึ่งมีปฏิภาณไหวพริบความรู้มากมายครูไทยเป็นมือระนาดอยู่ในนั้นใช่ครับในช่วงหนึ่งว่าครูไทยก็ตอนหลังจะมีช่วงครูบุญยงบุญยังอะไรมารู้สึกว่า
ผมติดตามมาตลอดอ่ะคือตอนนั้นก็ได้รับความรู้ด้านดนตรีไทยเข้ามาเนี่ยถึงทำว่าเราไม่มีรายการอย่างนี้ไงทำให้ตอนทุกวันเนี้ยเราก็เลยขาดคนที่จะนำเด็กที่สนใจเข้ามาทราบซึ้งเอาเข้าสู่ดนตรีไทยเราให้มันเป็นที่แพร่หลายเพราะนั้นเราก็เสียดายสื่อทุกวันนี้ก็สมัยก่อนนั้นมันก็นะทุกผมจะได้ทุกวันเสาร์นะทุกอาทิตย์มาแล้วก็มาเป็นคุยให้คนกับศาสีศาสตร์ก็เข้าใจเรื่องดนตรีไทยได้และที่ผมทึ่งอย่างหนึ่งนะครับโอ้ดนตรีไทยทั้งที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งโอ้โหมันสุดยอดอ่ะมันสูงส่งอ่ะสำหรับคนดนตรีไทยแล้วว่ามีเป็นการันตีเป็นเกียรติอ่ะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยทำให้เราก็ทึ่งในเรื่องของดนตรีไทยแล้วท่านเก่งจริงพูดไงพูดเป็นปากได้เลยแหละก็เลยก็เนี่ยคนรู้จริงก็เนี่ยเป็นความฝังใจมาแล้วก็เข้าใจเรื่องวิถีของดนตรีไทยพี่เรียกตัวเองว่าเป็น FC ได้ไหมเป็นแฟนคลับรายการได้ได้เด็กน่าจะได้นะดูรายการคอนเสิร์ตเนี่ยก็ได้ถ้ารับแต่สมัยนี้นะเราก็ติดตามทุกเสาร์ที่ตอนเด็กๆนะมันก็เรามาดูอันนี้ดีกว่าเนี่ยไม่ดูหนังอะไรมาดูอันนี้ช่วงเวลานี้แต่มันเป็นรายการสดนะมันเป็นรายการสดแต่เพราะมันก็ได้มันได้มีเทปลงมาก่อนสุดหมดอะเราก็เลยแบบมันสนุกอะมันก็น่าติดตามนะมันก็น่าติดตามแล้วเพลงมันก็ฟังง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากก็เล็กนิดหน่อยเด็กเล็กเกดน้อยมาอธิบายเนี่ยผมยังเรามาใช้ไปสอนเด็กนะตอนหลังนี่ที่มาเป็นครูเนี่ยเราก็ถามว่ามันไม่เบื่อไงเพลงกองยาวเพลงอะไรแค่สั้นแล้วช้างเพลงอะไรเงี้ยเด็กสามารถสื่อได้แล้วเข้าใจถ้าเราไปสอนยากๆมันก็เขาก็หนีหมดนี่แหละหลักของดร.อุทิศเนี่ยผมใช้ได้อาจารย์เอทันรายการดร.อุทิศมั้งไหมครับอ๋อทันครับที่จริงก็ผมพูดถึงคนระนาดในรายการดร.อุทิศและดนตรีไทยเนี่ยก็มีตั้งแต่ครูสุรินทร์อุดมสวัสดิ์ซึ่งเป็นคนอัมพวาเหมือนกันเป็นนักระนาดอัมพวาเหมือนกันครับแล้วก็มีนางครูอุทัยแก้วละเอียดนะครับครูบุญยงเกตคงครูบุญยางเกตคงแล้วก็ลงมารุ่นเล็กๆก็เป็นอาจารย์ประชาสามเสนนะครับถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งจะได้พบกับท่านพรุ่งนี้ได้พบกันแล้วก็จริงๆผมเคยเห็นพี่ออสวัชระเนี่ยอยู่ในรายการด้วยเคยไปร่วมไปตีระนาดเหล็กหรือยังไงเนี่ยผมจำได้ไปตีให้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไปสมทบเขาประมาณว่าได้ร่วมมีส่วนครูไทยพาไปตอนนั้นก็เลยมีช่วงหนึ่งที่ติดตามครูไทยไปไหนต่อไหนครูไทยก็ชวนผมไปงานที่ร่วมไปที่นี่ก็เรามีโอกาสแล้วก็ได้ติดตามไปแล้วก็ไปดูแม้แต่งานวัดที่จัดกันที่เพชรบุรีผมก็ไปเพราะเหมือนก็รับงานมาครูไทยก็ชวนแหมนักฝีมือคนนั่นคนนี้ไปตอนนั้นครูหมัดน้องครูไทยยังอยู่เขาตีคล้องเขาถึงเป็นงานศพพระหรืออะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้ผมก็เป็นตอนนั้นก็รุ่นอ่ะเราก็ไปเขาก็เครื่องมอนตั้งพอสักพอพระสวดจบก็เดี่ยวเลยคนปีนั้นรู้สึกจะเจอเป็นพี่เปียกชื่อเปียกอยู่ปทุมธานีเขาเดียวเลยเดียวตอนนั้นครูพัดบัวทั่งเนี่ยไปตีระนาดผมจำได้เขาไปครูไทยเขาไปตีระนาดก็พอปีเดียวพี่พัดก็ต้องเดียวคนคล้องก็ต้องเดียวตอนนั้นรู้สึกครูเพิ่มไปด้วยยังไงผมไม่แน่ใจก็กันเดียวกันครูไทยตีทุ่มอันประมาณเนี้ยเขาจะเดียวกัน 2-3 เพลงอ่ะผมโอ้โหพอเดียวเสร็จปีขึ้นอีกเหมือนจะตอนนั้นพี่พัดก็บอกว่าแกล้งเขาหรือเปล่าไม่รู้แบบว่าเหมือนจะลองวิชาเราก็เลยมันก็สนุกดีนะเพิ่งเห็นว่าเขาเดียวกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีประชันไม่มีอะไรแต่เดียวโชว์ไปงั้นนะครับครูพัดบัวทั่งที่พูดถึงนี่ก็เป็นลูกศิษย์ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่มาอยู่ในเกษมมาครูไทยก็แต่ว่าเขามีฝีมืออยู่แล้วไงคือมาเรียนตอนนั้นมาเรียนพักค่ำเป็นลูกครูเฉลิมบัวทั่งลูกครูเฉลิมแต่ก็ครูไทยชมมากแบบตีระนาดสะอาดเสียงสะอาดอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบวันพรุ่งนี้อาจจะมีคนอื่นๆมาแย่งพูดเรื่องของการเรียนดนตรีไทยกับพี่พอสมควรไหนช่วยขยายจากเกษมไหนๆก็มาอยู่ในความจริงเป็นความบังเอิญนะผมเนี่ยความจริงก็เป็นความบังเอิญกับเป็นเหมือนกับอะไรเรียกว่าโชคหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
มีครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมเนี่ยตอนเรียนป.7สมัยก่อนป.7จบจะต้องไปเข้ามัธยมปี1112ประมาณนี้12ผมก็จะต้องไปต่อมัธยมตอนนี้ครูที่สอนดนตรีไทยที่ประถมเนี่ยก็มีคนเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชื่อประสานแกเป็นคนเครื่องสายแกก็เขียนจดหมายฝากให้ไปหาครูไทยที่วัดมังกุฎบอกให้ไปเรียนวัดมังกุฎเต้เขาก็เขียนจากครูประสานเนี่ยฝากไปหาผมก็ไปหาวัดมังกุฎพอดีปีนั้นน่ะผมก็ไปหลายวันครูไทยไม่มาปรากฏว่าจนกระทั่งสอบแล้วก็ไปสอบก็ไม่ได้ตอนนั้นก็เลยปรากฏว่าครูไทยเขาลาออกพอดีอันนี้หนึ่งนะชื่อครูไทยเนี่ยผมไม่เคยรู้จักตัวแต่ว่ามีคนฝากให้ไปเรียนที่วัดมังกุฎกษัตริย์เนี่ยครับเพราะผมก็ไปไม่ได้เรียนที่นั่นก็ไปเรียนที่อื่น3ปีที่ไปเรียนถึงมศ3แล้วก็มาเรียนจังเกษมเนี่ยเว้นไป3ปีมาเจอครูไทยที่จังเกษมประมาณปี15มาเป็นชมรมดนตรีเนี่ย1516ช่วงที่มีนั่นน่ะเราก็เริ่มรู้จักครูไทยก็ถามว่าเล่นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าตีคล้องได้ครับตีก็ตอบเพื่อตอบพื้นๆมาผมลงช้าผมลงเย็นมาแค่นั้นเนี่ยต่อไม่มีมาก่อนมาเจอครูสายญาติแยมสุวรรณซึ่งเป็นครูเริ่มต้นเนี่ยที่สอนให้ผมจากประถมเนี่ยครูสายญาติก็ครูฟุกเลยอยู่แถวเมืองนนท์เนี่ยเมืองนนท์นะฮะครับเป็นพ่อของฮะต้องตาคุณพ่อต้องตาใช่เป็นพ่อของณรงค์ศักดิ์แยมสุวรรณครับอาจารย์ต้องอ่ะอันนี้รู้จักก็ครูแต่ย่าก็ดีก็ตอนเราเป็นเด็กก็ไปจับมือสาธุการที่บ้านครูจงคนจำได้พาไปเลยที่บางใหญ่ผมก็ไปแล้วก็ไปจับมือเสร็จก็มากลับมาก็ต่อผมลงเช้าผมนั่นแหละพอจบป.7มาก็ทุกคนเว้นไปเลย3ปีไม่ได้จับอีกเลยครับก็มาเจอครูไทยเนี่ยครูไทยก็บอกเฮ้ยมาตีทุ่มแล้วกันอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาต่อเพลงเร็วไงต่อเพลงปุ๊บจำได้ต่อจำได้ก็เลยต่อให้เป็นคนจุ้มเลยแต่กันนั้นมาแล้วแค่ก็ต่อเดียวเป็นตัวอย่างมั่งให้ตีทางบอกต้องตีทางเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องทางไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แบบซื่อๆก็ว่าไปจำก็มามั่งอะไรมั่งแต่ว่าเนี่ยครูไทยก็เป็นคนที่มอบความเป็นครูให้ค่อยๆถ่ายทอดค่อยๆแนะนำอะไรเงี้ยเราก็ได้สืบสานแต่เกษมตอนนั้นก็รู้สึกจะมีชื่อเสียงว่ามีนักดนตรีมาเรียนหลายคนตั้งกับพี่พัฒน์เนี่ยแล้วก็พี่ณรงค์อาจารย์ชูเกียรติวงคล้องมาอยู่รุ่นเดียวกัน ก็เลยเนี่ยอาจารย์บุญส่งอ่ะเนี่ยแล้วก็คุกกีนมาทำไปทำมานี่แหล่งเรียนรู้ดนตรีไทยที่อยู่ในเราเรียกว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยก็อยู่แค่ในพื้นที่ของกรมศิลปากรเท่านั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของอุดมศึกษาสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือเมื่อก่อนนี้เรียกว่าก่อนไม่มีวิทยาครูก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการเรียนรู้ครูไทยนี่ถือว่าเป็นเสาหลักของกลุ่มวิทยาลัยครูซึ่งนอกจากจะไปเรียนดนตรีไทยที่จันเกษมอาจจะได้ไปเรียนที่บ้านสมเด็จใช่ไหมฮะในตอนนั้นใช่คือภายหลังนะผมเนี่ยตอนแรกมันเป็นชมรมนะไม่มีวิชาเอกนะที่ครูไทยไปสอนตอนแรกเป็นแค่ชมรมดนตรีไม่มีวิชาเอกครับผมแล้วก็เรียนวิชาครูทั่วไปแล้วก็หลังจากมาเรียนอีกทีนึงไม่มีวิชาเอกก็มาเรียนกลับมาเรียนอีกพอไปเป็นทหารก่อน2ปีกลับมาเรียนก็มาเจอครูไทยอีกแล้วก็ได้รับการเชิญชวนให้ไปเรียนที่บ้านสมเด็จอาจารย์วาสิทธิ์นะไปเรียนบ้านสมเด็จดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ไปก็ไปถึงไปรู้จักพวกที่บ้านเด็กอีกทีมหนึ่งอาจารย์สังกัดอะไรพวกนี้ก็เลยได้ก็ได้ความรู้อีกส่วนอีกแนวนึงมาแล้วก็ไปเจอครูเชื้ออะไรเงี้ยกลุ่มที่เรียนในวิทยาลัยครูนี่จบออกมาเป็นครูทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เป็นครู 90% ประมาณ 90% อาจารย์ประทีปนี่เขาเรียนทางคณิตศาสตร์นะรู้สึกเขาไม่ได้มาเรียนทางด้านเอกดนตรีนะเขาจะไปด้านเอกคณิตศาสตร์แต่ผมรู้สึกเราไม่มีเอกดนตรีเขาก็อาจารย์ประที่ประโยชน์เนี่ยเขาจะมารุ่นเดียวกันมาจากประโยชน์ทางมีสีทางมีสีนะมาด้วยกันทางเฟซบุ๊กเราขนาดนี้สวัสดีครับอาจารย์ประโยชน์ทางมีสีมาได้เหรอนั่งดูอยู่ตรงนี้แหละครับ
กล่าวถึงพลาดทิ้งก็เป็นกลุ่มเรียกว่าผลผลิตของกลุ่มวิทยาลัยครูไทยสอนยังไงเวลาสอนดนตรีในจันทร์เกษมนี่ก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่หัวหน้าชุมนุมอาจารย์ชวนอยู่สุวรรณเนี่ยเขาจะเป็นชอบเอาไปอัดเทปออกวิทยุศึกษาออกอะไรอ่ะวิทยุประเทศไทยในช่วงนั้นอ่ะไปแสดงที่นี่ก็จะคิดว่างานนี้จะเล่นเพลงอะไรครูเขาจะบอกอาจารย์ทายก็จะต่อเพลงเช่นจะเล่นเพลงชมแสงจันทร์เพลงแสงคำหนึ่งก็เพลงไม่ได้เพลงยากๆก็เป็นแบบเล่นมโหรีก็เพลงของใส่พระจันทร์อะไรพวกนี้ของส่วนใหญ่เพลงหลวงประดิษฐ์หมดนะแล้วก็จะมีเงี้ยวลำลึกประมาณเนี้ยไปมาเป็นเพลงมโหรีเล่นกันเพราะส่วนใหญ่มีซ้อมมีอะไรไม่ได้ไปต่อแบบปีพาดประชันน่ะนานๆถึงจะมีแบบกลุ่มที่ไปเล่นปีพาดด้วยที่ปรับกันจริงๆมีเพลงไปเล่นแมลงผู้ทองไปเล่นเพลงที่ครูไทยเขาแต่งอุสเลนอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเล่นมโหรีเพราะเล่นใช้คนเยอะไปเอาความไปร้องนี่ก็เราย้อนหลังไปถึงว่าช่วงที่สังคมไทยเปลี่ยนผ่านนะจากสังคมที่เคยมีบ้านสอนดนตรีไปสู่โรงเรียนที่สอนดนตรีอย่างโรงเรียนวัดมงกุฎซึ่งครูไทยก็เป็นตัวหลักวันพรุ่งนี้มีตัวแทนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่จะมาคุยกับเราคืออาจารย์อาทรธนวัฒน์นะครับซึ่งก็เรียกว่ารับช่วงต่อจากครูไทยในการพัฒนาวงการดนตรีไทยพี่อาจจะช่วยหนุนกันตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันมีได้ครับประวัติศาสตร์ที่เขาเรียกกันว่าดนตรีไทยมัธยมศึกษาได้ครับครับได้ครับดียินดีครับยินดีพรุ่งนี้อาจารย์เอทันใช่ไหมครับดนตรีไทยมัธยมศึกษาทันครับทันครับที่จริงยังวัยรุ่นอยู่แต่ทันครับตอนนี้สาบสูญไปแล้วนะครับตอนนั้นอ่ะเป็นหนึ่งในก่อตั้งด้วยมีนักดนตรีที่เกิดจากงานมัธยมศึกษาเนี่ยมากเลยที่ตอนเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็เราจัดมหกรรมเนี่ยครับแล้วก็ภายหลังก็กลายมาเป็นครูดนตรีเป็นอะไรเกิดจากงานเนี้ยเกิดจากการส่งเสริมอ่ะพูดง่ายๆว่าทำให้เกิดนักดนตรีขึ้นมาหลายๆท่านครับครับผมก็มีหลายโรงเรียนนะที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาวัดมงกุฎนี่น่าจะเป็นตัวหลักวงหนึ่งแหละแล้วก็เมื่อกี้นี้เราพูดถึงเทพศิรินทร์โรงเรียนอื่นที่พี่จำได้ไหมก็มีนะเทวีธาพิเศษอะไรเนี่ยแล้วก็วัดบวรเมื่อก่อนเขาก็แล้วก็อีกหลายโรงเรียนสูงกุหลาบไงที่ว่าแบบเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมจริงจังจริงจังมามีผลงานมีนักดนตรีมีส่งเสริมเนี่ยผมว่าหลายโรงเรียนนะถ้าไปได้ดูเยอะเป็นสิบเนี่ยแหละวัดเขมาเงี้ยก็ใช่ใช่ไหมศรีบุญญานนท์อะไรเงี้ยแถวเพราะในใกล้ๆกรุงเทพนะไม่เอาต่างจังหวัดเนี่ยก็เยอะนะถ้าต่างจังหวัดก็มีว่าก็มีวิถีก็ออกไปว่าใครส่งเสริมมากน้อยแต่ว่าในส่วนกลางเนี่ยเราก็ชื่นชมแอดโรงเรียนเก่าแก่เทศรินนี่มีมาตั้งสมัยหลวงประดิษฐ์และอะไรอาจารย์ธรต้องน่าจะเล่าได้ดีกว่าประวัติการก่อตั้งดีเจ้าพญาอะไรมาเป็นผู้สอนอะไรเนี่ยเราก็ชื่นชมในเครื่องเก่าๆยังอยู่มีการดูแลรักษาแล้วก็โรงเรียนหลังๆนี่ก็จะตามมาหลายโรงเรียนแต่มีมรดกที่ครูไทยฝากไว้กับวงการดนตรีมัธยมศึกษาก็คือเพลงชื่อว่าโหมโรงมัธยมครับมัธยมอันนี้แต่งปี32ปีหน้าผมเป็นผู้อำนวยเพลงเป็นประธานคือในกลุ่มมัธยมเนี่ยก็จะให้พอดีถึงรอบเราต้องเป็นประธานก็เลยไปขอให้ครูไทยช่วยแต่งเพลงมีคนคิดว่าน่าจะมีเพลงประจำเพราะเราเล่นทุกปีก็แล้วเอาเพลงที่มันเด็กๆเล่นได้ง่ายไม่ยากก็เลยครูไทยก็แต่งเพลงผมลงมัธยมศึกษาให้ซึ่งดูจะแปลกๆดีก็เลยเล่นมาหลายปีเป็นต่อเนื่อง 3-4 ปีครับแล้วมันหยุดไปได้ยังไงครับโทษทีก็เขาเลิกจัดอ่ะยังมันกลายเป็นขยายเขตการศึกษาไงขยายจากส่วนกลางมันกลายเป็นเขต1เขต2เขตอะไรเงี้ยมันก็เลยไอ้ตรงที่เป็นกรมสามัญเดิมมันก็ไม่มีมันขยายการบริหารเป็นเขตกันนะเขต1กทมเขต2กทมเขต5เพชรบุรีอะไรเงี้ยจะเป็นกลายเป็นอย่างนี้ไปเป็นเขาเรียกสพมก็เลยทำให้การบริหารตรงนี้มันกระจาย
มันแต่ว่าใครจะไปจัดกันมันมีทางจะย้อนกลับมาทำอะไรพวกนี้อีกได้ไหมเอ่ยได้แต่ว่ามันต้องใช้แกนกลางที่ประสานงานสามารถทำได้เรื่องในวาระสำคัญของชาติอะไรก็สามารถรวมได้เอาตัวแทนแต่นี่มันเมื่อก่อนเราดนตรีมัธยมเนี่ยเราก็เอาเฉพาะกรุงเทพนะกรุงเทพอย่างเดียวไม่ได้เอาต่างจังหวัดเราก็ทำได้กรุงเทพตอนนี้มันมีอยู่2เขตเขต1กับเขต2เราก็สามารถที่จะเรียกมาได้แต่ตอนนี้ต้องมีคนที่สามารถสั่งการให้ความร่วมมือแล้วก็มีว่าจะไปเล่นงานอะไรเนื่องในวันวันโอกาสอะไรทำได้ทำได้สามารถทำได้ครับตอนนี้มีฝั่งของผู้ชมนะครับบอกว่ากลายมาเป็นงานเสวนาวิชาการอ้าวเป็นอย่างนี้เป็นวิชาการเป็นประวัติเราเหยไปเรื่อยครับเราเหยไปเรื่อยเราเออระเหยเอระเหยไปเรื่อยนะครับกลับตามอาจารย์ก็คือยังไงก็ยังวกมาที่ครูอุทัยอยู่ดีเพราะว่าถ้าไม่มีครูไทยเนี่ยสีสันของดนตรีไทยมัธยมศึกษามันอาจจะไม่ได้ไกลมาจนถึงปีที่มีมหาดุริยางมีอะไรต่อมีอะไรพวกนั้นนะครับจริงๆต้องย้อนไปถึงคนสำคัญคือคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงใช่ไหมอาจารย์เอ๊จริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่วงรอยต่อที่สำคัญนะครับการที่คุณครูอุทัยได้เข้าไปเรียนหนังสือจนเรียนจบก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อจบแล้วได้ทำงานที่วัดมงกุฎก็ตามนี่ก็คือคุณหญิงชิ้นแล้วก็อาจารย์บรรเลงเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนำแล้วก็ฝากฝังไว้รวมถึงช่วงเวลาที่สำคัญมากก็คือว่าในช่วงเวลาที่อาจารย์คุณหญิงชินได้พาคุณครูไทยไปสอนที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทาตรงนั้นเองครับก่อนที่จะไปการเกษมอีกไปสอนสวนสุนันทาตรงนั้นเองเนี่ยก็ได้ทำเพลงละครมากมายแล้วก็ได้ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมครูด้วยที่ครูรุษภาตรงนั้นก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งเลยครับที่ทำให้ครูไทยจากนักดนตรีอาชีพก็ไปสู่เรื่องของระบบการศึกษาพอสอนได้ไม่นานปุ๊บชีวิตเปลี่ยนครับเพราะว่าอาจารย์คุณชินนำทีมพักกาวลีเดินทางไปต่างประเทศซึ่งมันเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยท่านเดินทาง 8-9 เดือนนะฮะไปอเมริกาเหนืออเมริกากลางอเมริกาใต้ทั้ง9เดือนนะครับแล้วก็ไปทำให้ครูไทยได้พบเห็นกับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับจนกระทั่งกลับมาท่านก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา มีโอกาสเข้าไปสอนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเหมือนกันว่าท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาตรงนั้นมากรวมถึงไปสอนที่มหิดลด้วยที่สิริราชด้วยโอ้ตรงนั้นก็ถือว่าท่านผลิตคนในดนตรีที่มีคุณภาพนะครับที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องของสายอาชีพเนี่ยมากมายเลยทีเดียวโอ้มีผู้ชมทางบ้านเขียนบอกว่าที่งานดนตรีไทยมัธยมศึกษาพอเลิกจัดก็กลายเป็นงานเสมาวิชาการตรงนี้ปีสุดท้ายไปจัดเสมาวิชาการนั่นจะเป็นปีสุดท้ายของดนตรีมัธยมครับผมปี49ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านที่กำลังชมรายการไลฟ์สดนี้จะมาช่วยคอมเมนต์หน้าจอหลังจอเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็แจ้งผลการชมการไลฟ์ด้วยว่ามีปัญหาในเรื่องของภาพของเสียงของอะไรต่อมีอะไรสัญญาณจริงๆตอนนี้ของผมเละแล้วนะครับผมใช้ เน็ตมือถืออย่างเดียวแล้วที่จะต่อถ่ายทอดสัญญาณเมื่อกี้นี้ใช้ Wi-Fi บ้านแล้วก็ไม่ผ่านอย่างแรงยังหวั่นใจอยู่ว่าเรามีไอ้คลิปที่จะต้องเล่นวิดีโอแล้วพรุ่งนี้จะถ่ายทอดไหมมันจะหลุดมันจะเรียกว่าสัญญาณดีเลย์ไหมครับครูอุทัยเป็นตรงกลางที่เรามาเรียกว่าคุยกันนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์อัศดาวุฒิพูดถึงคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงกับครูอุทัยซึ่งมีความผูกพันกันเป็นอย่างยิ่งเราเชิญเราน่าจะเรียกว่าเป็นตัวแทนคนสำคัญของคุณหญิงชิ้นที่จะมาคุยจากภาพที่ท่านเห็นครูอุทัยมาตั้งแต่เล็กๆโดยกันคืออาจารย์มาลินีสาคริกก็คือเกิดปีไล่เลี่ยกันเลยครับแล้วก็ได้พบเห็นครูไทยในหลายๆบทบาทนะครับจนถึงกระทั่งครูไทยก็ได้มาเป็นกรรมการของมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะด้วยนะครับแล้วก็หน้าที่สำคัญที่สุดหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่อ่านองค์การเป็นพิธีไหว้ครูของมูลนิธิสืบต่อมานะครับซึ่งองค์การนี้ก็ได้รับ
การมอบจากคุณครูอาจารย์คุณหญิงชินศิลปะบรรเลงครับครูไทยก็มาทำพิธีให้ทุกปีจนถึงกระทั่งที่ช่วงหลังท่านสุขภาพไม่ดีก็ให้คุณครูสนอหลวงสุนทรทำต่อครับครับตั้งแต่เกิดมูลนิธิมา2524มีคนที่ทำพิธีต่อเนื่องมาสักกี่คนพอจำได้ไหมเอ่ยครับถ้าเผื่อท่านขอไล่ไปเลยตั้งแต่สมัยของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะครับเมื่อคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะไหว้ครูที่บ้านบาดแล้วท่านถึงแก่กรรมในปี2497นะครับก็มีหลังจากนั้นก็มีแค่ทำพิธีเล็กๆต่อเนื่องมานะครับแล้วก็สองสามปีต่อมาก็คนที่ทำพิธีต่อคือคุณครูพิมพ์นักระนาดครูพิมพ์นักระนาดทำหน้าที่อ่านองค์การต่อจากคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลง เมื่อบ้านบาดได้ย้ายไปในปี2513แล้วคนที่ทำหน้าที่ต่อคืออาจารย์คุณหญิงชินศิลปะบรรเลงครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรไหว้ครูซึ่งเรามักจะไม่พบเห็นกันเลยว่าปรากฏที่ไหนครับครับผมจากคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงเองเนี่ยท่านก็ได้มอบองค์การไหว้ครูให้กับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นครูสมภพขันประเสริฐครูประสิทธิ์ถาวรครูอุทัยแก้วละเอียดโอ้เยอะแยะมากมายครับอาจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ด้วยก็ถือว่าเป็นการสืบต่อไปนะครับหลังจากคุณครูอุทัยแก้วหลังจากครูอาจารย์คุณหญิงชินศิลปะบรรเลงแล้วก็เป็นอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรครับอาจารย์ประสิทธิ์ถาวรก็มาได้กรุณาทำพิธีให้หลังจากนั้นก็มีคุณครูสุบินจันแก้วลูกศิษย์จากสิงห์บุรีครับของคุณหลวงปิพิระหลังจากนั้นก็เป็นคุณครูอุทัยแก้วละเอียดแล้วหลังครูอุทัยก็เป็นคุณครูสนอหลวงสุนทรสลับกับคุณครูฉลาดโพสามต้นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นครูในสายของคุณครูหลวงปิพิระซึ่งก็เป็นรุ่นเล็กที่สืบต่อมาครับครับเราพูดถึงพิธีกรรมไหว้ครูซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญในโลกดนตรีไทยผมจะขออนุญาตสลับการพูดคุยตรงนี้ด้วยคลิปวิดีโอซึ่งถ่ายทำเมื่อปี2559ใช่ไหมเอ่ยอาจารย์อัศดาวุฒิใช่ครับอยู่ตรงตำแหน่งที่อาจารย์อัศดาวุฒินั่งอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่ที่ครูอุทัยครูสนอและอีกหลายๆคนเคยนอนอยู่ด้วยตรงนั้นคือการบันทึกบทเพลงหน้าพาดไหว้ครูที่เรือนบรรเลงนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตทดลองแพร่ภาพจากสัญญาณที่เนื่องจากว่าไอ้ตัว Wi-Fi มันไม่อำนวยแล้วผมหวังว่าเดี๋ยวออกก่อนย่อก่อนทางเขาทดลองเฉยช่วยดูแลรักษานะครับต้องรบกวนอาจารย์ให้เอ๋ให้เอ๋กินไก่อยู่อาจารย์ชลครับพี่ออสครับครับผมครับครับผมครับผมอาจจะต้องมิวไมค์นะครับตอนนี้เพราะว่าฝั่งผมมิวไม่ได้ครับครับครับขอบคุณครับเราจะฟังเราจะชมวิดีโอในช่วงต่อไปนี้คือเพลงหน้าพาดบทเพลงผมเลือกเสมอเถนมานะครับครูไทยนั่งตีระนาดทุ้มอยู่ในวงมีผู้ร่วมที่บรรเลงเพลงหน้าพาดในชุดนี้คือครูสนอหลวงสุนทรบรรเลงประนาดเอกครูหยดผลเกิดบรรเลงคล้องวงใหญ่ครูวิบูลธรรมเพียรพงศ์บรรเลงคล้องวงเล็กซึ่งท่านมาทำหน้าที่แทนคุณครูของท่านคือครูสมภพขันประเสริฐมีครูสหวัฒน์ปลื้มปีชาบรรเลงตะโพนทำหน้าที่แทนครูโมปลื้มปีชามีดร.สุรพลจันทราปัตบรรเลงฉิ่งทำหน้าที่แทนศาสตราจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์มีครูธงชัยถาวรบรรเลงกลองทัดทำหน้าที่แทนครูประสิทธิ์ถาวรนี่คือหนึ่งในความทรงจำที่เรือนบรรเลงครับบทเพลงที่เราจะรับชมคือเสมอเถนครับเถนเทส2 5 4 3Thank you.
าแล้วครับรอดใช่ได้ก็ได้ครับเอกสั้นโอ้ผมใจหายมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเปิดนะผมโรงแขกมอนนะฮะใช้สัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านแล้วก็มันจะมีกระตุกอยู่เป็นช่วงๆนะครับก็อย่าไว้ใจเทคโนโลยีใดๆเลยย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ผมลืมประกาศชื่อคนเป่าปี่นั่นก็คือคุณครูสุวัฒน์อัธกฤษซึ่งเป็นทายาทของครูทวินอัธกฤษครูทวินก็เป็นลูกศิษย์ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะในช่วงที่สอนที่วังบางคอแหลมนะครับอาจารย์อัศรุธอาจจะช่วยขยายว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการบันทึกตรงนี้ครับก็ในช่วงเวลานั้นนะครับเรามีโครงการที่จะไปเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกานะครับ UCLA นะครับซึ่งก็มีการทำงานเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของความรู้บ้านบาดมามากมายเลยทีเดียวครับคือท่านอาจารย์ดร.เดวิดมอร์ตันก็ได้มาเก็บข้อมูลเสียงการบรรเลงดนตรีการเดี่ยวดนตรีของบ้านบาดนะครับที่บ้านของคุณครูหลวงดิษฐ์ไพเราะห์เพื่อไปเผยแพร่ไปเก็บรักษาไว้นะครับเราก็มีโครงการที่จะเชื่อมโยงกันต่อครับจะไปจัดพิธีไหว้ครูที่สหรัฐอเมริกาสิ่งหนึ่งก็คือเราก็อยากที่จะบันทึกเรื่องของเพลงหน้าพาดไหว้ครูในสำนักของครูหลวงดิษฐ์ไพเราะห์เนี่ยให้เป็นหลักฐานไว้โดยใช้เครื่องดนตรีเดิมของครูหลวงดิษฐ์ไพเราะห์แล้วก็เชิญนักดนตรีที่เป็นลูกศิษย์ของครูหลวงดิษฐ์ไพเราะห์หรือเป็นทายาทของลูกศิษย์อีกทีหนึ่งมาบรรเลงครับก็จะทำเป็นซีดีขึ้นมา1แผ่นครับโครงการนี้ก็ได้ใช้แทนที่เราจะใช้ห้องอัดเสียงที่เป็นสตูดิโอครับเราก็มาใช้ในพื้นที่ที่เป็นเรือนบรรเลงนี่แหละครับข้างใต้เรือนบรรเลงซึ่งก็ได้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับธรรมชาติจนถึงเราได้ยินเสียงรถไฟเสียงอะไรนี้ครับแต่ในสังคมอดีตเนี่ยคือดนตรีไทยก็ไม่ได้เรียกว่าแปลกแยกกับเรื่องของเสียงสิ่งแวดล้อมนะซึ่งจะมาในยุคที่เรามีเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและการฟังที่ต้องการคุณภาพเนี่ยก็เลยต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไปเข้าในสตูดิโอแต่ว่ากลุ่มครูผู้ใหญ่ในการมาร่วมกันบันทึกเพลงหน้าพาดเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆของท่านเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์นะครับแล้วอย่างภาพที่เราเห็นครับก็ทำให้เราได้ย้อนรำลึกถึงคุณครูอุทัยแก้วละเอียดที่ครั้งหนึ่งก็ได้มาถ่ายทอดความรู้ต่างๆแล้วก็ได้บันทึกเพลงสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณครูของท่านกลับคืนมาครับครับวงปีพาดที่บรรเลงจริงๆแล้วเราเคยคุยกันถึงว่ามันต้องมีเราเรียกว่าอะไรนะภาษาสมัยใหม่ dream team ครับซึ่งสมัยโบราณเนี่ยถ้าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเสวนาวิชาการอีกเราเคยได้ยินวงที่เรียกว่าปีพาดฤาษีใช่ไหมครับอาจารย์หนองครับก็คือเป็นการรวมตัวของนักดนตรีที่เก่งๆเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับโครงการนี้เราก็รวบรวมคงไม่ใช่เรื่องของฝีมือเรื่องของซูเปอร์สตาร์หรอกแต่คือเรื่องของความเคารพความที่เรารักนึกถึงกันเราเคารพครูท่านไหนที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็เรียนเชิญท่านมาเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลกับการทำงานนี่ครับครับ Dream Team ถ้าหากว่าเต็มๆแล้วชุดของครูสนอครูไทยนี่มีใครที่อาจารย์จำได้อ๋อถ้าเอาชัดเจนที่สุดที่ผมทันนะครับก็คือรุ่นที่ไปเป็นครูให้กับคณะมนุษยศาสตร์เกษตรนะครับรุ่นนั้นนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของครูดนตรีสายของครูหลวงไพเราะห์รุ่นหลังๆนะครับคุณระนาดเอกตอนนั้นที่มีก็คือคุณครูสนอหลวงสุนทรคุณครูถุงเงินทองโตครับที่คู่กันนะครับคุณระนาดทุ้มตอนนั้นมีคุณครูอุทัยแก้วละเอียดแล้วก็มีครูประมวลอัจฉริยะของวงใหญ่ตอนนั้นที่เกษตรก็จะมีคุณครูหยดผลเกิดเป็นหลักอยู่ครับแล้วก็ของวงเล็กก็คือครูฉลาดโกสังต้นส่วนเครื่องเป่าก็จะเป็นคุณครูสอิ่งนะครับครูสวิทแก้วประมวลเครื่องหนังก็จะเป็นคุณครูเทอมสมานมิตรซึ่งนั่นก็เป็นกลุ่มนักดนตรีจากสายบ้านนี่แหละแต่ว่าเข้าไปอยู่ในเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับแต่จริงๆคุณครูไทยก็ยังมีอีกหลายบทบาทมีอีกหลายวงที่ท่านได้ร่วมงานด้วยนะครับนอกจากที่เกษตรแล้วก็มีที่ดร.อุทิศแนะดนตรีไทยหรือแม้แต่กระทั่งที่อัมพวา
บ้านเกิดของท่านซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราน่าจะได้รู้เลยว่าท่านมีเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้มากแค่น้อยแค่ไหนครับครับย้อนกลับไปถามพี่ออสครับครับผมถ้าในวงการประชันบ้างครูไทยไปมีดรีมทีมของท่านไหมครับครูไทยที่เคยเห็นทำประชันก็มีวงที่บ้านอัมพวาล่ะเคยเขามีเอาลูกศิษย์มาซึ่งมีอายุทั้งนั้นอ่ะคนละหน้าชื่อพี่แกได้ไงเนี่ยโอ้ตีละหน้าสุดยอดมาซ้อมเชียงเกษมเขานั่งดูอยู่ครับปั๊มวงจะขึ้นโรงละครประชันกันไทยเนี่ยแล้วก็รู้สึกเป็นลูกศิษย์ที่อยู่อัมพวาทั้งสิ้นเนี่ยที่อยู่ในอำเภออัมพวาครับนอกนั้นก็ไม่เห็นนะนอกจากครูรับเชิญไปตีให้คนอื่นก็ไม่ได้เป็นรีมทีมก็ไปเชิญพิเศษไปแต่ถ้าเป็นวงที่ประชันเนี่ยนะมากกว่าที่จะเป็นรีมทีมไปรับเชิญกับใครบ้างนอกจากวงมาลัยมารที่เป็นประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยพอจำได้ไหมก็ไม่มีนะก็นอกจากไปวงดร.อุทิศอ่ะแหละที่ไปวงดร.อุทิศส่วนใหญ่จะเล่าให้ฟังนอกนั้นก็ไปวงที่บ้านที่อัมพวาก็ไม่นอกนั้นก็ไม่มีไม่มีไปที่อื่นสงสัยเดี๋ยวต้องฝากกันทำการบ้านเรื่องของดรีมดร.อุทิศด้วยว่ามีใครอยู่ในวงนั้นถามผู้เกี่ยวครับครับพี่ประสบอยู่หน้าจอเราไหมครับพี่จุ๊บนะฮะช่วยจดมาทีนะครับว่ามือปี่มือระนาดมือใครบ้างอ่ะมือคล้องเอาแฟนคลับหน้าจอเนี่ยพี่จำได้ไหมว่าพี่ดูใครเห็นใครอยู่หน้าจอโทรทัศน์ดร.อุทิศพอจำได้ไหมครับสัญญาณไม่มาแล้วมั้งอาจารย์เอได้ยินผมไหมครับผมได้ยินครับผมว่าเดี๋ยวครูหน่อยสุรพลจันทราปัตน่าจะหรือพี่ช่วยเราได้เยอะทีเดียวครับพี่ต้อมก็เป็นรุ่นหลังที่เข้ามานะครับแต่ว่าพอจะเล่าได้ว่ามีอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างซึ่งอาจารย์หน่อยสุรพลเนี่ยเคยเล่าเหตุการณ์ของการบันทึกแพร่ภาพสดได้อย่างสนุกสนานมากนะครับมีเกร็ดอะไรน่าสนใจเยอะทีเดียวเดี๋ยวเราชวนครูหน่อยเล่าครับขอบคุณมากครับเอาละคราวนี้ก็มาอุ่นเครื่องกันพอสมควรเรามาถึงช่วงเวลาเกือบๆที่จะอยู่ในการปิดท้ายนะครับในกำหนดการซึ่งพรุ่งนี้เราจะต้องคุยกันเนี่ยก็คือเริ่มต้นตอน 17:00 นตอน 17:00 นแล้วเราก็จะมีแบ่งออกเป็น4ช่วงนะครับในการพูดคุยแล้วก็จะยิงไปจนถึงตอน 18:30 น.ตอนนี้เหลืออยู่สักประมาณ15นาทีหรือเราจะปิดกันก่อนดีอาจารย์ถ้าพักก่อนก็ดีครับถ้ายังไม่ก็ดีจริงๆคนที่ผมอยากสัมภาษณ์ที่สุดนะพี่ออสครับอยู่ในจอกับผมชื่ออัศดาวุฒิเนี่ยแหละเชิญเดี๋ยวผมก็ผมขออนุญาตก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใกล้ว่าครับครับครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตก่อนครับเอาละครับขอบพระคุณอาจารย์วัชระเปรมปรีนะครับที่มาร่วมการแชร์สัญญาณจากบ้านอาจารย์วัชระซึ่งพรุ่งนี้จะมีการแชร์สัญญาณบ้านของครูสนอหลวงสุนทรจากบ้านครูฉลากโพสามต้นอยู่ที่ท่าเรือที่อยุธยานะครับแล้วก็แชร์สัญญาณจากครูสมานแก้วละเอียดจากที่ไหนเอ่ยจากที่อัมพวาแชร์สัญญาณจากอุดรธานีครับวันพรุ่งนี้คืออาจารย์ดร.ศิลปชัยเจริญนะครับซึ่งอาจารย์เด่นเป็นลูกศิษย์ของครูนะครับแล้วก็แชร์สัญญาณจากที่สระบุรีเป็นลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับครูสมัยคณะอักษรศาสตร์จุฬานะครับอาจารย์ณัฐพันธ์นุชอัมพันธ์วิเศษดนตรีแล้วก็ที่คงต้องลุ้นกันนะฮะก็คือการบรรเลงสดๆซึ่งเราคาดหมายว่าจะต้องอาจจะต้องมีการลุ้นในเรื่องของการแชร์ฮอตสปอตเอาละเหลือ15นาทีตามสัญญาครับก่อนหน้าที่เราจะไปปิดท้ายอาจารย์อัศดวุฒิผมยกเวทีให้อาจารย์เล่าถึงความผูกพันของอาจารย์กับครูไทยเลยครับจริงๆครูไทยนั้นผมพบท่านก่อนที่ผมจะรู้จักท่านอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็เป็นที่ที่นักดนตรีผู้ใหญ่เนี่ยจะแวะเวียนมาหาคุณย่า
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงชินอาจารย์บรรเลงผู้ที่ทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายก็คุ้นกับหลายๆท่านนะครับแล้วก็เห็นคุณครูไทยในรายการโทรทัศน์รวมถึงที่การอบรมของครูสภาด้วยตอนช่วงปิดโรงเรียนภาคฤดูร้อนเนี่ยผมก็จะตามคุณแม่ไปนะครับตามคุณย่าไปก็จะเห็นคุณครูเหล่านี้ครูอูสุรินทร์อุดมสวัสดิ์ครูหลายๆท่านนะครับว่าช่วงเวลาที่ได้เรียนดนตรีกับท่านจริงๆเนี่ยก็คือตอนนั้นคุณครูไทยแก้วละเอียดเนี่ยท่านมาสอนดนตรีที่โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละครตรงบางกระบือครับพี่หนองครับที่เป็นของอาจารย์ดร.อุทิศนักสวัสดิ์นะครับก็มีการเปิดสอนดนตรีด้วยก็ไปเรียนกับท่านได้ครั้งสองครั้งครูไทยก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าอย่ามาเรียนที่นี่เลยมันไม่ทันเพราะว่าต่อเพลงเร็วกว่าครูจะหมุนมาหาอีกคนมันเสียเวลานะครับก็ให้มาเรียนที่บ้านก็คือคุณครูเนี่ยกรุณาที่ขับรถมาสอนให้ที่บ้านเป็นพิเศษขับรถมาหาลูกศิษย์ขับรถมาหาลูกศิษย์ครับผมก็ยังเด็กๆนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นพรีเวเลจหรือว่าเป็นชนิดที่แบบว่าลูกหลานคุณครูหรือคุณขับมาอย่างนี้เองพิงก็แน่นอนแหละครับเพราะว่าคุณครูไทยเนี่ยเวลาพูดถึงคุณครูหลวงบิพเพราะเนี่ยท่านจะยกมือขึ้นไหว้ตลอดเวลาแล้วก็เราพอพูดไปนานๆเข้าเนี่ยคุณครูไทยก็จะน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลาพูดถึงคุณครูหลวงบิพเพราะเนี่ยคือสิ่งที่นอกเหนือจากเพลงการที่คุณครูสอนผมนะครับต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีอาชีพเรื่องของเพลงการต่างๆเนี่ยเราก็หลงลืมไปบ้างเพราะเราก็ไม่ได้ใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ครูไทยสอนผมเนี่ยผมไม่ลืมเลยคือเรื่องของความกตัญญูอันนี้สำคัญมากๆนะครับคือท่านไม่ได้บอกว่าท่านรักอย่างเดียวท่านปฏิบัติด้วยอะไรที่เคยเรียนจากครูมาอะไรที่ครูบอกว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็มาบอกเล่าต่อครับส่วนเรื่องตอนนี้ก็มีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับก็งามได้ดีครับถ้าพูดถึงการเรียนดนตรีกับครูไทยแล้วเนี่ยผมเรียนเพลงแรกเลยคือสาธุการแต่ว่าครูจะไม่ตอบเป็นทางตรงให้เพราะว่าครูเห็นว่าเอาเราได้แล้วอยู่อะไรอยู่แล้วอย่างที่เคยเล่าว่าคุณครูท่านมีสาธุการอยู่ทางหนึ่งที่เป็นทางที่ผูกกลอนกับต่างๆไว้เป็นกลอนเป็นชุดเป็นทางเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าอยากฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้รบกวนพี่ต้อมตีให้ฟังหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็คุณครูชายก็ยังเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาธุการเนี่ยคุณครูหลวงบดินทร์ไพเราะห์ได้ต่อทางขึ้นแบบขยี้ไว้ให้ด้วยแต่สิ่งที่คุณครูหลวงบดินทร์ไพเราะห์ได้กำชับไว้ก็คือว่าเราจะตียังไงก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูว่ากาลเทศะเนี่ยสำคัญมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นทางนี้ครูก็จะไม่ตีแต่ว่าครูก็รู้ว่าถ่ายทอดอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างนะครับและส่วนใหญ่เวลาต่อกับเพลงครูกับครูไทยเนี่ยท่านจะสอนเร็วมากสอนเร็วมากแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ที่ท่านจะมีความสุขมากที่สุดก็คือว่าต่อเพลงเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะคุยให้ฟังท่านอยากจะคุยเรื่องราวเก่าๆถึงเรื่องของคุณครูเป็นยังไงบ้างไปทำอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างซึ่งก็หลายๆอย่างก็เป็นข้อมูลที่ทำให้ผมได้นำมาเล่าต่อหรือมาสื่อสารต่อกับในปัจจุบันเนี่ยครับผมจำภาพหนึ่งในความรู้จักระหว่างผมกับครูไทยและผมกับอาจารย์อัศดาวุฒิได้นะครับย้อนหลังไปเมื่อครั้งที่มูลนิธิหลวงดิษฐ์ไพเราะห์มีงานไหว้ครูพิเศษที่เทคนิคกรุงเทพเป็นวาระครบ25ปีเกิดของมูลนิธิปีหน้า40แล้วเนาะปีหน้า40ปีแล้วก็140ปีคุณครูหลวงบดินทร์ไพเราะห์ด้วยในปีครบ25วาระสำคัญตรงนั้นสิ่งที่ผมเห็นภาพนะผมจดจำได้คือการมอบเพลงสูงสุดของชีวิตนักเรียนดนตรีไทยให้กับอาจารย์อัศดาวุฒิบทเพลงองค์พระพิราบซึ่งอยู่ในกระบวนการของตัวพิธีกรรมแต่ผมรู้สึกกับการมอบของครูไทยให้อาจารย์อัศดาวุฒิเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีกรรมครับไม่รู้ว่าอาจารย์จำได้ไหมเอ่ยฉากตรงนั้นหรือความทรงจำตรงนั้นอาจารย์หนองช่วยทบทวนผมหน่อยครับอาจารย์ในปีนั้นครูไทยให้อาจารย์อัศดาวุฒไปจับมือครอบครูเพลงหน้าภาพนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นปีที่ครูทำหน้าที่อย่าง
อย่างจริงจังมากๆมีการมอบอะไรว่าองค์การกับผู้ที่ถ้าจะทำได้ตรงนั้นเราก็ดังนั้นมีเป็นการเสวนาเรื่องของผมโรงด้วยมั้งมีอะไรครับครับครับแล้วก็มีหนังสืองานช่างครูชิ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับครับใช่ในปีนั้นก็ทำงานครูชิ้นด้วยครับแล้วก็เป็นปีที่อาจารย์อัศดาวุฒิเข้าสู่อีกหนึ่งสภาวะก็คือการที่จะต้องทำหน้าที่นอกจากเป็นลูกศิษย์เป็นนักดนตรีการเปิดพื้นที่ของหน้าพาดองค์พระพิราบคงไม่ใช่แค่การที่จะบอกว่าจะต้องต่อเพลงอย่างเดียวแต่ว่ามันคืออะไรดีการที่จะชอบอื่นด้วยทำงานอื่นด้วยนะก็นั่นคือภาพความทรงจำที่ผมเห็นครูอุทัยกับลูกศิษย์ของท่านที่อยู่ในพิธีกรรมที่แตกต่างไปจากโลกของการเรียนดนตรีด้วยกันก็ที่จริงคุณครูอุทัยก็ตอนไปเรียนไปต่อเพลงกับคุณครูที่บ้านนะครับคือผมเรียนกับคุณครูไทยหลายที่เรียนที่พัฒนศิลป์แล้วก็ครูขับมาสอนให้ที่เรียนบรรเลงแล้วในช่วงที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยผมก็ไปเรียนกับครูที่คณะอักษรศาสตร์ท่านก็ไปสอนอยู่ที่นู่นก่อนที่ท่านจะสอนคนอื่นเนี่ยผมก็เข้าไปเรียนก่อนรวมถึงในช่วงปลายๆก็ไปเรียนกับท่านที่บ้านเนี่ยนะครับตอนนั้นท่านก็ไม่รู้อย่างไรแหละท่านเรียกให้มาต่อกระบวนการหน้าพาดทั้งหมดว่าเนี่ยหน้าพาดไหว้ครูของสำรับของครูหลวงบิดไพเราะเนี่ยมีตามนี้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 ซึ่งก็อ้างอิงจากมือคล้องของครูช่ออากาศโด่งนะครับเพราะเวลาตีเนี่ยท่านก็จะไปต่อเพลงใดก็ตามเนี่ยท่านก็จะเช็คก่อนว่าเป็นยังไงถูกต้องยังไงบ้างนะครับเพลงเรื่องนี้ต้องเช็คกับมือนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปต่อให้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ปรารถนาหรือคิดว่าเราจะเหมาะสมในการทำหน้าที่นั้นในระยะเวลานั้นแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าความที่เป็นผู้ใหญ่ความที่เป็นครูเนี่ยท่านก็อาจจะเห็นว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยบทบาทหน้าที่บางอย่างนะมันก็ต้องควรที่จะพิจารณาว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าความรับผิดชอบอะไรที่มันควรที่จะมีมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็นอกจากที่จะได้รับความกรุณาจากคุณครูอุทัยแก้วละเอียดแล้วคุณครูสนอหลวงสุนทรก็เช่นเดียวกันรวมถึงคุณครูท่านอื่นๆที่เป็นสายของคุณครูหลวงดิเพราะเช่นเดียวกันครับนั่นก็เป็นหนึ่งในความทรงจำที่เห็นกับตานะครับอื่นๆที่ผมเคยเห็นอาจารย์อัศดาวุฒิกับครูอุทัยเราเคยตามครูไปที่สวนอัมพวากันที่บ้านเกิดนะฮะแล้วก็ในคราวนั้นไม่แน่ใจว่ามันคืองานอะไรอ่ะแต่ว่ามีญาติดนตรีนามสกุลนักดนตรีไปด้วยคือครูสิริกุลนะฮะแล้วก็มีพี่ชายของท่านไปรออยู่ที่นั่นคือครูชตินนักดนตรีมีครูประยูนน่วมสิริจากแถววัดดาวดึงดาวโด่งมาเจอกันแล้วก็ความน่ารักของการยูไนต์การรวมตัวกันของลูกศิษย์ลูกหาคุณครูหลวงดิษฐ์ไพเราะแล้วก็มีเรียกว่าลูกหลานที่ติดตามไปด้วยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันดูอบอุ่นมากๆตรงนั้นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งงานที่คงต้องย้อนกลับมาคืองานช้างครูชิ้นผมตามอาจารย์อัศดาวุฒิไปสัมภาษณ์ครูอุทัยจนป่านนี้เรายังไม่เคยมีโอกาสนำวิดีโออาจารย์อัศดาวุฒิกับครูอุทัยคุยกันมาเผยแพร่สักทีพอจะย้อนความได้ไหมครับว่าตอนนั้นเราทำอะไรกันตอนนั้นเราจะจัดงานช้างครูชิ้นก็คือ100ปีของคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงนะครับก็เลยไปสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องกับคุณหญิงชินหลายๆคนนะครับตอนนี้เราไปสัมภาษณ์ครูองุ่นบัวเอี่ยมด้วยด้านของเครื่องละครอะไรต่างๆแล้วก็คุณครูอุทัยแก้วละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของผักกาวลีเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีที่บ้านบ่าต่างๆเหล่านี้นะครับถ่ายเป็นวิดีโออย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่อาจารย์หน่องบอกว่าเรายังไม่ได้เอาออกมา ดูเผยแพร่กันเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวต้องหาทางโอกาสนะครับแต่ อะไรก็ตามครับพอถึงวันที่เกิดการเฉลิมฉลองแทนที่คุณครูอุทัยแก้วละเอียดท่านมาบรรเลงด้วยนะครับในงานนั้นที่สังคีตศาลานะครับมีนักศิลป์ด้วยมีคุณครูสองชาติชื่นสิริมีการแสดงเยอะแยะมากมาย
ะครับแต่ในส่วนของดนตรีไทยนั้นคุณครูอุทัยแก้วละเอียดท่านเป็นผู้ควบคุมนะครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่ผมเห็นก็คือว่าแทนที่ท่านจะตีระนาดเอกหรือนำวงเองเนี่ยท่านกลับให้ลูกศิษย์ท่านทำหน้าที่สำคัญนี้นะครับลูกศิษย์ก็ท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์พี่ผมก็คืออาจารย์ประชาสามเสนพี่ต้อมนะจะครูไทยก็พี่ต้อมทำหน้าที่แล้วก็สลับกับผมทำหน้าที่ซึ่งเรารู้สึกอบอุ่นนะครับว่าครูเนี่ยเมื่อถึงเวลานึงเนี่ยท่านถึงเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยแต่ครูก็เป็นผู้ที่ให้โอกาสเราเสมอครับครับความผูกพันของอาจารย์อัศดาวุฒินอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในลูกหลานของครูด้วยนะครับแล้วก็ถ้านึกถึงขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ก็เหมือนกับพี่น้องของครูไทยเหมือนกันถ้าจริงทุกวันนี้ก็คงจะคุยอะไรกันได้อีกเยอะแยะเลยคุณพ่อผมนิคมสาคริกอาจารย์นิคมสาคริกก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับโดยเฉพาะกับคุณครูสนอเนี่ยถือว่ากินนอนอยู่ด้วยกันเลยนะครับนอนอยู่ในครัวที่บ้านบาดไปเที่ยวอะไรด้วยกันหัดขับรถด้วยกันอะไรต่างๆนี่ถือว่าก็น่าเสียดายที่ท่านไปเร็วนะครับไม่งั้นเราคงจะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายสนุกสนุกก็คิดว่าตรงนี้คงเป็นการเริ่มต้นนะครับที่จะอุ่นเครื่องกับการเรียกว่าเรามาเรียนรู้คุณครูอุทัยแก้วละเอียดก่อนที่จะมาปิดท้ายนะครับอาจารย์อัศดาวุฒิแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจริงๆแล้วเรื่องราวของครูไทยนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าที่เราได้พูดคุยกันก็ยังมีประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งซึ่งขออนุญาตขึ้นจอนะครับนั่นก็คือหนังสืองานศพของคุณครูอุทัยแก้วละเอียดนี่เป็นต้นฉบับที่กำลังเข้าโรงพิมพ์กันอยู่มีอะไรที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้บ้างเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งเปิดหนังสือกันนะครับเรื่องราวของชีวิตครูนะครับที่ถูกเล่าผ่านความทรงจำในมิติของคนที่อยู่ร่วมงานศพซึ่งเอระเหยลอยชายนั้นเคยเริ่มต้นกับการสัมภาษณ์สดนะฮะผู้คนจำนวนหนึ่งแล้วก็ถูกแปลงออกมาในภายหลังเป็นข้อเขียนเป็นบทความมีเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าท่านมีโอกาสที่จะไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพก็คงได้รับได้อ่านก็มีส่วนที่ครูผูกพันมากๆคือความรู้เกี่ยวกับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงผมเปิดหน้าหนังสือแต่ละหน้าให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับว่าเราเห็นประวัติศาสตร์เราเห็นร่องรอยของความทรงจำอันนี้ภาพสำคัญอาจารย์อัศดาวุฒิครับนี่คืองานบวชของคุณครูไทยแก้วละเอียดครับจากที่บ้านของท่านที่อัมพวาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านรักลูกศิษย์คนนี้มากก็เดินทางไปที่จะเป็นทำพิธีในครั้งนั้นด้วยและคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็บรรเลงดนตรีให้กับคุณครูอุทัยในครั้งนั้นด้วยครับครูไปงานบวชลูกศิษย์นี่ปกติเราก็เห็นยนต์อยู่เรื่อยๆแต่ว่าครูใหญ่ระดับนี้ไปงานบวชลูกศิษย์ไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็นไปเร็วๆนะครับอันนี้ครับเป็นครูไทยออนทัวร์ในประเทศต่างๆที่ท่านได้มีโอกาสแล้วก็มีเรื่องเล่าซึ่งอาจจะมาบวกกันพรุ่งนี้อีกทีนึงก็คือบรรดาเพื่อนๆของท่านนะครับซึ่งเราจะไปฟังครูสนอครูนกเล็กพูดถึงนี่ก็เป็นความภูมิใจในชีวิตของศิลปินของคุณครูอุทัยแก้วละเอียดจนถึงปี2552ที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็มีความทรงจำต่างๆที่เป็นความรู้สึกสูญเสียความไว้อาลัยการแสดงความเคารพของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างๆขอวิ่งไปเร็วนิดหนึ่งนะครับจากฉากของความทรงจำที่เป็นหนังสืองานศพตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีการชำระความรู้ที่เป็นเรื่องของผลงานการประพันธ์ของคุณครูอุทัยเอาไว้ด้วยเป็นโน้ตทั้งโน้ตไทยและโน้ตสากลนะครับต้องขอบคุณทางกลุ่มของวงกอไผ่แล้วก็กลุ่มของโรงเรียนเทพศิรินที่ได้มาร่วมกัน
ทั้งลงโน้ตทั้งตรวจตัวถูกต้องนะฮะความถูกต้องของโน้ตเพลงต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็มีบทเพลงที่เป็นเพลงร้องนะครับแล้วก็มีลายมือของอาจารย์พานุพักโมกขศักดิ์แกะทางร้องซึ่งก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่คิดว่าหนังสืองานศพคงทำหน้าที่ในการส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาของครูไทยไปถึงผู้อ่านนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะได้เป็นต้นฉบับที่ได้ถูกนำไปเรียนรู้นำไปใช้งานกันต่อนี่ก็เป็นต้นฉบับที่กำลังเตรียมตัวเข้าโรงพิมพ์นะครับวันพรุ่งนี้คงมีทายาทของท่านที่มาร่วมในการพูดคุยถึงการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพของคุณครูด้วยครับ18:30 น.ครับอาจารย์อัศราวุธตรงเวลาสมควรแก่เวลาครับก็ถ้าเกิดว่ามีขาดตัวบกพร่องอย่างไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับก็เป็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการที่จะสื่อสารเรื่องราวต่างๆในแวดวงของดนตรีไทยศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะพบกับบุคคลหลายๆท่านเลยที่เกี่ยวข้องกับครูอุทัยแก้วละเอียดแล้วก็น่าจะได้รับทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืองานสำคัญคืองานพระราชทานเพลิงศพของครูไทยแก้วละเอียดในเวลาไหนครับอาจารย์หนองครับ17:00 น.นะครับเราเข้ารายการสดแล้วก็18:30 น.เวลาประมาณนี้ก็คงจะหอมปากหอมคอกันแหละก็คือคงได้ล่ำรากันแล้วก็เราเตรียมบทเพลงที่เพื่อนรักจะบรรเลงให้เพื่อนรักนะฮะมาปิดท้ายรายการในวันพรุ่งนี้ด้วยก็คิดว่าคงจะเรียนเชิญนะครับท่านที่ติดตามเพจเอระเหยรอยชายได้มาร่วมรำลึกถึงคุณครูอุทัยแก้วละเอียดกันวันนี้ผมกับอาจารย์อัศดาวุฒิสาคริกครูเอต้องขอร่ำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยโอเค